ไอทประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสาเหตุของ iPad ขึ้นบูตวนลูปแล้วก็แจ้งให้รีสโตรอย่างเดียวนะครับผมลองฟิกแล้วนะลองรีสโตรจากแบ็กอัพเก่าแล้วจากคลาวแล้วก็ไม่ได้ลองรีสโตรจาก iTunes แล้วก็ไม่ได้เปิดก็วนลูปนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเผื่อจะเตือนหลายท่านเอาไว้ถึงสาเหตุที่มีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับลองดูอาการผมเปิดจะขึ้นรูป Apple แบบนี้นะครับ แล้วสักพักนึงก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้ต่อนะครับตอนแรกๆคุณอาจจะไม่ขึ้นให้เชื่อมสายกับคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับคุณอาจจะบูตวนรูบวนรูบวนรูปอยู่จนกว่าคุณจะฮาร์ดชัดดาวก็คือกดปุ่มค้างจนเครื่องดับไปนะครับแล้วทําให้ขึ้นหน้าจอแบบนี้บอกว่ารีสโต e นะแต่จริงๆแล้วพอเชื่อมต่อกับคอมกับไอจูนแล้วมันรีสโต้ไม่ได้นะครับโดยสาเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าผมชาร์จ iPad ตัวนี้ ด้วยหัวชาร์จ65วัตต์นั่นแหละเร็วพอนะแต่พผอิญผมเอาไปชาร์จกับ power bank ด้วยนะครับการชาร์จกับ power bank ซึ่ง power bank แต่ละรุ่นเนี่ยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางรุ่นดึงไฟเยอะมากๆนะครับทำให้ไฟที่เข้า iPad มันต่ำเกินไปผมไม่แน่ใจว่าตัวบอร์ดตัวชิปร้อนหรือเปล่านะครับปกติก็ไม่มีอาการอะไรนะแต่ไม่เคยชาร์จร่วมกับ power bank นะครับพอชาร์จร่วมกันกลายเป็นว่าอยู่ดีๆ iPad boot loop ซะอย่างนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นแบบนี้บูตวนอยู่แบบนี้แหละครับผมได้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนเจออาการแบบนี้เยอะมากนะครับแล้วทุกคนก็จบด้วยการซ่อมบอร์ดเข้าร้านแล้วก็เปลี่ยนชิปนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นชิปที่เกี่ยวกับการชาร์จหรือเปล่าในอันนี้ทางร้านเขาบอกว่าเปลี่ยนชิปอย่างเดียวเปลี่ยนบอร์ดก็ได้นะครับแต่ค่าเปลี่ยนชิปเนี่ยถูกกว่าเปลี่ยนชิปอยู่ที่ราคาประมาณ 2,800- ถึง3,000บาทรวมค่าช่างนะครับมีทางเดียวนะ ถ้าเกิดคุณเจออาการแบบนี้ก็ซ่อมบอร์ดครับเข้าร้านซ่อมอย่างเดียวซึ่งร้านซ่อมบอร์ดก็มีไม่มากคุณสามารถค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมก็ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วเจอนะครับก็ระวังไว้ด้วยนะถ้าเกิดใครมี iPad นะครับแนะนําให้แยกหัวชาร์จนะปกติแล้ว iPad รุ่นใหม่ตัวล่าสุดนะครับเขาจะมีแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยแถมสายชาร์จแยกมาให้ด้วยซึ่งหมายความว่าเขาต้องการจะให้เราแยกตัวชาร์จ iPad ออกจากอุปกรณ์อื่นๆนะครับ ชาร์จกับหัวชาร์จอย่างเดียวเสียบไฟบ้านแล้วก็ชาร์จ iPad เท่านั้นนี่แหละครับถ้าสังเกตดูดีๆจะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นคุณให้ใช้อแดปเตอร์ i p แ d แยกต่างหากนะครับไม่ควรชาร์จด้วยกันนะอันนี้คําเตือนจากผมไอทีประจำบ้านเจอมาเองนะครับถ้าคุณเปิดใหม่คุณก็จะเจออาการเดิมนะครับก็ไม่รอดแล้วเข้าใจว่าเครื่องนี้ถ้าไม่ซ่อมบ่อยก็คงต้องซื้อเครื่องใหม่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาเครื่องใหม่มาเปิดให้ชมแล้วก็มาตั้งค่าการเริ่มใช้งานตัว iPad ตัวใหม่นะครับรวมถึงการรีสโตรข้อมูลจากคลาวนะครับก็รวมถึงฟังก์ชันของ iPad รุ่ในใหม่ที่เป็น iPad Gen 10ปี2022มาให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากประมาณนี้ครับระวังไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ